ปูนนอนชิงเก้าคืออะไรเหมาะกับงานแบบไหนและใช้งานยังไงไปดูกันครับปูนนอนชิงเก้าคือซีเมนต์ผสมเสร็จสำหรับใช้งานฐานรากใช้งานซ่อมโครงสร้างหรืองานที่รับน้ำหนักเยอะทนต่อแรงสั่นสะเทือนเช่นบริเวณคอสะพานที่มีรถวิ่งผ่านเยอะๆไม่เกิดการหดตัวทำให้ไม่เกิดการซุดหรือรอยแคร็กสามารถรับแรงอัดได้สูงสุด800 KSCKSC คือค่ารับกำลังอัด800 KSC เท่ากับพื้นที่บริเวณที่เทปูนนอนชิงจะสามารถรับน้ำหนักได้800กิโลกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรนอกจากนี้นะครับเราสามารถใช้ปริมาณน้อยๆกับพื้นที่น้อยๆเช่นพื้นที่รอยต่อหรือรอยจอยนะครับวันนี้ผมจะมาเทฐานเสาลานจอดรถให้ดูนะครับไปชมกันครับมาดูอุปกรณ์ที่ใช้งานวันนี้นะครับจะมีถังใส่ปูนถังน้ำเศษผ้าถุงมือเตียงใบโพช่วยตวงน้ำไม่กวาดดอกหญ้าแล้วก็มีสว่านและกระดอกปั่นปูนนะครับก่อนเริ่มงานนะครับก็ทำความสะอาดพื้นที่โดยปกตินะครับก็ปัดฝุ่นออกนะครับให้มันสะอาดเอาไม้แบบมาวางกั้นตรงฐานเสาไว้นะครับต่อไปนะครับผมจะเอาน้ำมาพรมให้พื้นที่อิ่มน้ำนะครับและระวังเรื่องการเกิดน้ำขังด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการผสมปูนนะครับเทปูนลงถังผสมที่สะอาดแล้วจึงใส่น้ำตามปูนนอนชิงเก๊า1ถุง25กิโลจะใช้น้ำ 3.75 ลิตรหรือประมาณ 15% แล้วปั่นให้เนื้อเก๊ามีสีสม่ำเสมอและเป็นเนื้อเดียวกันครับต่อไปเป็นวิธีการเทปูนนะครับเทปูนให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันฟองอากาศในเนื้อปูนนะครับการใช้เกียงจิ้มลงไปในเนื้อปูนแบบนี้นะครับจะช่วยไล่อากาศในเนื้อได้ดีนะครับเราได้เทปูนนอนชิงเก๊าเรียบร้อยนะครับปูนนอนชิงเก๊าจะใช้เวลาเซตตัวประมาณ 8-12 ชั่วโมงจึงจะแกะไม้แบบออกได้แล้วจะแห้งสนิทรับแรงอัดได้350 KC เมื่อผ่านไป1วันครับซึ่งเพียงแค่350 KC นี้สามารถรับน้ำหนักของรถยนต์ที่วิ่งผ่านได้นะครับแต่ถ้าจะรับน้ำหนักได้เต็มที่800 KC จะใช้เวลาประมาณ28วันครับเพราะฉะนั้นควรบ่มปูนให้ครบ28วันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับ